อิงอิงเปิดใจเผยสาเหตุระบายถึงคนที่บวดอยู่อิงอิงขอเคลียร์ปรมร้อนหลายๆคนรู้จักและเคยเห็นหน้าเห็น <c oughs> ตาเธอผ่านสื่ออยู่บ่อยๆสำหรับนางแบบเน็ตไอดอลอิงอิงอิงนพัฒซึ่งก่อนหน้านี้เธอทำเอาโซเชียลร้อนที่มีประเด็นขา่าวดราม่ากับนักแสดงสาวชื่อดังเรื่องคนดูแลสามีซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จบลงไปแล้วหลังจากที่ได้มีการเคลียร์แต่งานนี้อิงอิงก็ไม่ไวโดนชานิตวิจารณ์ จนเจ้าตัวสุดทนถึงกับมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันอิงอิงก็ยังคงมีคนแห่พูดถึงอยู่ตลอดและเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่อิงอิงโพสตคลิปลง t ิ๊กต็อกระบายถึงคนที่บวชอยู่ให้ตนเปิดบริษัทจนโดนเรียกเก็บภาษีล่าสุดอิงอิงก็ได้ออกงานเปิดใจเคลียร์ประเด็นดังกล่าวว่าตนนั้นไม่ค่อยมีความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องภาษีหลังจากเกิดเรื่องตนต้องการที่จะปิด แต่ก็ยื้อมาถึงทุกวันนี้วันนั้นมีคนมาโพสพอดีว่าเป็นคนพูดตรงๆไม่ใช่หรอทำไมไม่ออกมาพูดก็เลยอารมณ์ขึ้นอยากออกมาชี้แจงตรงนั้นถามว่าฝั่งเขามีฟีดแบ็กกลับมาไหมก็เขาส่งมาแต่ก็ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางบัญชีเคลียร์กันอยู่ก็ให้เข้ามาคุยก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่ยังไม่สำเร็จเรื่องตัวเงินที่ว่าค่างานก็ไม่จ่าย ถ้าบริษัทนี้ยังจะให้เราเปิดอยู่อีกหรอตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้จ่ายขอบคุณหลายคนที่เข้าใจให้กำลังใจอยากให้นึกถึงคนโดนบ้างตนเป็นซึมเศร้าด้วยตนก็ไม่อยากออกมาพูดว่าโดนอย่างนั้นอย่างนี้มันสะสมมาเรื่อยๆจนมันทนไม่ไหวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ